ข้อที่5ถามอะไรครับ Moral ครับ what is the moral of the story Moral คือเกี่ยวกับเรื่องของคติใช่ไหมครับคติสอนใจนะครับอะไรแบบนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เวลาอ่านนิทานแล้วเด็กๆก็จะต้องได้ในส่วนของตัวที่เป็นคติสอนใจอะไรพวกนี้คติสอนใจคืออะไรดีนะครับตัวเรื่องที่1ครับ easy comes Easy g o นั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรครับได้ง่ายเสียง่ายตรงไหมอ่ะได้ง่ายเสียง่ายจากเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับมดและตั๊ก,กแตนใช่ไหมครับตั๊ก,กแตนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงของฤดูร้อนโดยไม่กักตุนอาหารใดๆเลยแต่มดนี่คือขยันทํางานคอยกักตุนนะครับหาอาหารมาไว้ในช่วงของฤดูหนาวเพราะ หดูหนาวเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตหรือใช้ชีวิตท่ามกลางของความเหน็บหนาวได้เขาต้องกักเก็บตุนอาหารนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีอาหารประทังชีวิตรอดไปจนถึงฤดูร้อนต่อไปได้นี่นะครับงั้นได้ง่ายเสียง่ายมันก็ไม่น่าตรงนะครับก็ตัดข้อทสองบอกว่า never was the time never was the time คือคคืออะไรครับ ไม่ควรปล่อยเวลาทิ้งไปก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องใส่ใจเราต้องมีเวลานะไม่ควรแบบว่าหายใจเป็นวันวันหรือปล่อยให้เวลามันเสียไปเปล่าๆนั่งเออละเฮ้ยลอยชายอหไืองั้นไม่ได้นะต้องทุกนาทีนะฮะทุกเวลานาทีนั้นมีค่ายิ่งนักนะครับ3มครับ h onesty is always rewarded ในส่วนนี้คืออะไรความซื่อสัตย์มักเป็นผลและตัวเลขส actions speak louder than words นั่นเองนะครับ การกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะครับการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนั่นเองดังนั้นควรเป็นตัวเลือกไหนดีตัดให้แล้วหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องนี้พูดถึงอะไรครับคือเขาไม่ยอมหาอาหารปล่อยชีวิตเป็นไงปล่อยชีวิตให้แบบมีความสุขไปวันๆโดยที่เขาไม่ได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมก็ต้องเป็นตัวเลือกที่2ครับ Never w a s t h e time ไม่ควรปล่อยเวลาทิ้งไปนั่นเองครับสำหรับคอร์สออนไลน์คูปองช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพปทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสด นะครับเตีวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากรเจ็ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บัรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ